Yeah. Thank you. Can I get a visit? Thank you. 2003แต่มาอังกฤษครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นหลายเพราะว่าบ่คิดว่าจะได้มีโอกาสมาต่างประเทศรู้สึกว่าตื่นเต้นโอ้ตอนนั้นมีความทุกข์หลายที่ว่าเพิ่นใส่มาอยู่เวลเป็นความทุกข์ที่ว่าความรู้สึกที่ว่าเฮานี่บ่มีหยังเฮานี่บ่มีความสามารถที่จะไปไปสร้างหรือว่าไปเป็นผู้นํามาอยู่จังซี่ไหนเนาะมีความทุกข์โอ้เฮาสิเฮ็ดได้บ่มีความกังวลในใจนะเฮาสิเฮ็ดได้บ่เฮาสิมีความสามารถเฮ็ดได้บ่เฮาอีหยังก็บ่มีความสามารถอีหยังก็บ่หลายก็เป็นกังวลอยู่จนน้องพ่อว่าไปพบว่าพ่อวางสถานการณ์เพิ่งว่าให้มากก็มาแต่ว่าก็บ่ได้คาดหวังกับสิ่งที่เฮาเสียใจนะก็พอมาแล้วก็มาปรับตัวอีกละกับสภาพอากาศที่หนาวมาหอยก็มาเจอสภาพที่เย็นคืออย่างสิเห็นนะมีหิมะมียังแล้วก็ผู้คนก็แตกต่างจากลอนดอนปรับปรุงตัวเองหลายอย่างถึงความอดทนแล้วก็ถึงการที่จะเข้าปรับตัวกับญาติโยมกับประชาชนนะ พอมาเห็นแล้วผู้คนอยู่นี่เขามีความทุกข์หลายมีความทุกข์ในระดับที่ว่าเขาต้องการที่พึ่งทางใจหลายเวลาเขาเห็นเฮานี่เขามีพระนี่สิ มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาขาดและเป็นสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่ากับเขาทั้ง ที่เจ้าของกว่าเจ้าของบ่มีความสามารถหยังแต่ว่าเขาก็ยังต้องการเฮาว่าเป็นสิ่งกำลังใจให้เขาบางครั้งเขามีปัญหามาปฏิบัติธรรมเฮาก็พูดธรรมะให้ฟังให้กำลังใจแนะนำเขาให้ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเขาก็ดีใจกลับไปก็ไปดำเนินชีวิตต่อไปวันหลังมีความทุกข์ก็มาอีก นะลังเถื่อก็ห้องหายมากก็มีลังเถื่อก็เป็นทุกข์จนบ่สามารถที่จะแก้ไขได้มากก็ผ้าไหวพระสวดมนต์ผ้านั่งสมาธิแผ่เมตตาแล้วก็แนะนำทางว่าชีวิตเฮามาได้ถึงขนาดนี้แล้วเป็นสิ่งที่น่าดีใจเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจแล้วก็ขอให้มีชีวิตต่อไปแล้วก็ทำชีวิตของตัวเองให้ดีดำเนินชีวิตของตัวเองให้มีความสุขให้ช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือญาติพี่น้องทั้งที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่นี่ให้ต่อสู้อดทนเฮามาอยู่ อังกฤษนี่ได้เฮามีชีวิตที่ว่าต่างจากการอยู่เมืองไทยเฮาแต่ว่าชีวิตเขาจะเลื่อนลงเรื่องมากในขณะนี้ก็ถือว่าน้องพ่อใหญ่เป็นผู้มีบุญคุณนี่แหละอีกอย่างหนึ่งที่ว่าเหตุให้ความตั้งใจมากแล้วก็อยากเฮ็ดหน้าที่นี่ให้ดีที่สุดเพื่อน้องพ่อใหญ่ You are beautiful stay long เดี๋ยวมันดันไปทำกรรมฐานไปนั่นทำแต่สอนกรรมฐานสอนธรรมะไปปฏิบัติธรรมลุงก็บอกลุงโยมขอมานั่นด้วยเอาดีลุงก็ตอนนี้ก็ไม่มีใครที่พอจะ
นั่นแล้วบอกก็นี่อ่ะอยู่วัดนี่ต้องทำเป็นหมดทุกอย่างมันต้องทำนะเพราะว่าไม่ทำก็ไม่มีคนเจ้าหน้าที่ก็เหมือนหน้าที่นะก็เรามาอยู่มานั่นมาคือเราจะอาสามาอยู่กับท่านแล้วก็ต้องทำไปปฏิเสธมันก็ไม่ได้เพราะเราอาสามาได้อังกูครับสวัสดีฮัลโหลจ้าสวัสดีลูกลูกชิ้นพอมีแต่เจ้าออกมาอีกใช่ไหมNormally, we use the water come to the temple and to logistics to the monk and to the Buddha statue. The monk we said good word, wish them to be happy and healthy. It's like a family day. Sukhatipanno bhagavato sāvaka sangho sangham namāmi ที่ลมเข้าแล้วก็อาการที่ลมออกคือหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้สาธุ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 แบ่งเป็นสี่คนนะคะโอ้เต็มที่เลยเต็มที่นะจาวัตสังคาราอุปาทวยธรรมิโนเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษญาติต่างๆที่ล่วงลับใครมีญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปก็เขียนชื่อใส่กระดาษเอาไว้น้องชายพี่เขยพี่เขยตายมาหลายปีแล้ว10ปีแล้วยองก็ตะดอก next to ก็ตะดอกพอก็ต้องได้ดีนะใบที่ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปจะได้ธรรมะอย่างหนึ่งว่าเราทั้งหลายก็จะจากลูกหลานจากบุคคลที่เรารักไปชีวิตนี้ก็จะแตกสลายไม่มีตัวตนที่แท้จริงคุณงามความดีเท่านั้นแหละที่จะเป็นหลักยึดให้กับชีวิตของเรา No endingOh, Sawadee, Pimai, Andy. Yes, everything okay. Are you okay? วัดเราจะจดทะเบียนเป็น charity, ก็เลยให้ Andy ก็ช่วยก็เป็นทนาย As a charity, you can gain benefits from people donating money to the temple because the government will give you money for each pound you get. As a charity, you would save a tremendous amount of money.That's what I've been thinking about something for a little while now, and I'm not quite sure. I know in Thailand, if you're Thai, you can become a monk for a day, a week, a month, or whatever. Mm. What do you think about foreigners such as myself trying that? Do you think it's a good idea? Do you think it's possible? I think it's a good idea because to be a monk is not easy. It's very difficult, but.We are open to study how when we come among and how it's difficult and how it's a good way to do it. Part of the personal reasons was A, we've known each other now for almost 2 years. Life has not been very kind to me, and as you know, my mum has got cancer. I think perhaps this is the time that I need to reflect on myself. Ordained on a Saturday, a monk on the Sunday, and automatically people's attitudes changed completely.
They all know me as Andy the solicitor. They all know me as Andy the hard person, the hard talking, and maybe touchy, non-aggressive with being assertive because of the nature of my work. But then to change and to put the ropes on, people come and they see you differently, they talk to you differently, they treat you differently. Mo tatsa bhagavato arahato samma sambuddhatsa sankhan saranam gacchami savatha viramani Musa Wata We Ratmani Roto Sato. Tan Swat's a lovely person. He doesn't say anything at all. You ask and he will give an answer. You speak and he will speak. There's no pressure. There's no demands. The pain is in my back and my legs, which is the lower back. At night it can be my mid back and upper shoulders, and because of the way that my spinal arthritis is, I can lose the use of my arms. It's not just pins and needles, it's complete paralysis, and it hurts so much I wake up with it. Not being so stressed out because I've not been so physically active, running around, driving around, sitting, standing, walking, carrying files, or whatever, my pain levels have gone down. And as a result, I've been able to stop taking part of my medication. As you know, before I used to take 8 paracetamol a day in addition to all my other morphine-based medication. And I've been able to stop taking the paracetamol. As I had 2-3 talks with Tan Swat, and I said, it's a shame because I really, 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 I do not want to go back to my life. It's so so different. I do not want to go back to my life as a solicitor. I don't want to go back to my life of the person who's got nothing but problems, nothing but stress, nothing but worry. เป็นหน้าต่างที่ให้คุณค่ากับการปฏิบัติของพระอาจารย์ได้ดีมากๆเลยหน้าต่างบานนี้พระอาจารย์ก็นั่งมองดูต้นไม้ต้นนี้นะมองอยู่ทุกวันทุกวันก็พิจารณาไปเลยต้นไม้นี่มันก็เปลี่ยนแปลงของเขาทีละนิดทีละนิดทีละนิดโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยบางทีมีนกมากินเหยื่อหรือว่าที่ลุงไปห้อยไว้เนี่ยก็จะมีนกมีอะไรมากินอาจารย์ก็มองศึกษาชีวิตของนกนะมองออกไปหน้าต่างแต่ว่าในขณะเดียวกันความรู้สึกย้อนกลับมาดูใจของตัวเองมองก็นั่งมองใจตัวเองอยู่มองนั่งสมาธิในพิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเลยจะเป็นความรักความชังความเกลียดความโลภความหลงความโมโหอิจฉาริษยามันก็เปลี่ยนแปลงของมันอยู่ตลอดเวลาข้างนอกก็เปลี่ยนแปลงข้างในก็เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ศึกษาสิ่งต่างๆคือความเป็นอนิจจัง
็ยังไม่มืดนะประมาณ 3:00 นแต่ก็ยังสว่างอยู่เข้าประตูออกแล้วก็เครื่องตัดหญ้าเมื่อก่อนตรงนั้นยังไม่มีแบบนั้นถูกขโมยเครื่องตัดหญ้าไปโยมก็เลยเอาหาลวดมาขึงไว้แต่ก่อนจะไม่มีเขาก็ยกข้ามแล้วก็อุ้มไปฝังเมื่อก่อนไก่ลุง3ตัวตัวเล็กๆเขามาให้ลุงเลี้ยงก็ถูกเอาไปตั้งแม้คืนแรกเลี้ยงไว้ตรงนี้ก็หายไปทั้ง3ตัว Temples at the moment have been targeted for some reason. Birmingham have been broken into 3 times. Wimbledon now has been 3 times. We've warned Tan Sawat that he needs to get a safe that is bolted and secured because they could be next.ท่านเอาธงธรรมจักรอ่ะสีเหลืองแล้วก็มีธรรมจักรอยู่ตรงกลางไปปักอยู่ตรงนั้นที่ทางเข้ามาเนี่ยมันก็เอาไฟมาจุดเผาตอนแรกๆที่ย้ายเข้ามาตอนแรกพวกยังสเตอร์นี่แหละพวกนี้ความตั้งใจก็ว่าเวลาญาติโยมมาทำบุญเขาก็จะได้เห็นธงว่าเออนี่เป็นวัดนะเขาก็จะได้รู้แต่บังเอิญว่ามันอาจจะเป็นท้าทายเขาหรือเปล่าหรือเขาอาจจะเล่นแค่นั้นเองเป็นความสนของเด็กๆ The Thais are known as such a gentle race of people and there's always a lot of trust and this is what Buddha teaches that you've got to, life is based on trust in this culture in the Western world you can't do that because people will always come and take what you've got because they haven't got itพระอาจารย์กลับมาจากลอนดอนก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะโยมมาส่งขับรถมาเด็กๆ เขาจำได้ว่ารถคันนี้เป็นรถที่เคยมาวัดเขาก็วิ่งตามนะวิ่งตามมาอยู่ที่หน้าวัดแต่ไม่เข้ามาเด็กผู้ชายสองคนมาโผล่หน้าแล้วก็เอาผ้าเอาเสื้อคลุมตาแล้วก็พูดคำล้อเลียนทิ้งกิ่งไม้นี่เข้ามาในวัดโทษนะเขาเปิดกางเกงตูด มันก็ภาษาเด็กนะแต่ถ้าเรามองลึกลงไปนี่นั่นแสดงว่าที่เขาล้อเลียนหรือว่าเขาทำอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ชอบเราเห็นอย่างนี้บ่อยเข้ามันก็น่าอึดอัดนะมันก็น่าอึดอัดคือกังวลเวลาญาติโยมเข้ามาพักกับเรานี่เรากังวลว่าถ้ามันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของเขานี่เราจะทำอย่างไรก็กลัวว่าเขาจะมองว่าอะไรมันเป็นตรงนี้ทำไมต้องร่ำรวยจังทำเหล่านี้พระจังก็กลัวตรงนี้อยู่ว่าความปลอดภัยของเราได้เป็นชาริตี้แล้ววันนี้เมื่อเช้านี้ตอน 11:40 46นาทีนะวันที่17เมย์2011นะเตสังคปฏิปะเทมโพเลขที่ของชาริตี้ก็คือ1141949เลขสวยเนาะเลขสวยนะนั่นก็เป็นเลขที่ชาริตี้นะอันนี้เป็น9ที่1 9ที่2ก็คือว่าเราก็มองหาที่ใหม่ที่ทางใหม่นะเพื่อ1เกิดความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินแก่บุคคลที่อยู่2แก่บุคคลที่มาทำบุญที่วัดแล้วก็มาพักผ่าที่วัด3เพื่ออนาคตของลูกหลานของเราจะได้มีโอกาสได้มาวัดแล้วก็พ่อแม่ได้มีความสบายใจและการเดินทางให้สะดวกเราจะจากโลกนี้ไปเราก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างบารมีสร้างวัดเอาไว้ในโลกโดยเฉพาะที่เวียก็เป็นวัดแรกนะวัดพุทธศาสนาเป็นวัดแรกในประเทศเวียของเราเพราะฉะนั้นถือว่าเราทั้งหลายได้ร่วมใจกันให้มีวัดพุทธศาสนาให้มีขึ้นในเวียให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั่วๆไปนะอันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านอ
Any idea when the temple will be moving down to Cardiff, Venka? Well, at the moment, we are still looking for the place, suitable place for the Buddhist temple or our community. I know, there's it's quite a big community down there, isn't it? Yes, it is. What about looking at the place at the Insama Airport? We're trying to find it around there, but it's not quite good for near to the airport, yeah. Because the noise when the plane is taking. Oh, yeah, it's going to be quite difficult for meditation. Landing or something like that, but the other place is much more better. To be honest, when I first heard that they were thinking of moving down to Cardiff, I was a little bit disappointed because I waited so long to have access to an ajahn, to a teacher. But when I finally find one, now it could be taken away. When I sit down and think about it, I thought, well, he's done his job because he's put me on a good path. My practice is a lot stronger. I practice more regular. I got my own training room in the house. And on occasions, like once a month, once every 2 months or whatever, I can always travel down to the new temple anyway. I think it's very difficult to find a house. Yeah. We have to be the good place. Yes. Transport. Yes. The good area. Yes. Have to be gas, electricity. Yes. And close to people. Yes. Not much, but have to be nearby. Yeah. I think if something like, as I said, I think what we need to do is when we have a weekend off, is we come up, we look at the map, we look at where you would like to have a temple, and then we go to those estate agents. So we're looking at something 5 or 6 miles outside the town centre with a very good bus route, public transport and ease of access. Yes. And I guarantee you will find something. สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะนิอัตถะปุริสสะปุคะลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุไนโยปะหุไนโยทัคคิไนโยอัญชลิกัลลิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะติสังฆังเมวันทมาเนยังปุยังปัสสุตังปิทาสัพเพปิอันตรายาเมมหาเมสุขะเวนะวันจาเวตเตสาวะสังเฆปุกัมมังปัตตังปะยายังตังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตะเวสังวริจุมะสังเฆหันธรรมยังอติตปัจเวกนาปาธรรมปนามะเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสังสุปฏิปันโน